สวัสดีค่ะทุกท่านบน YouTube นะคะสบายกันดีนะสำหรับอพิโซดนี้นะคะเรามาพูดถึงแบบเจาะลึกนะคะพอดละครตอนที่11นะคะของเรื่องแอบรักให้เธอรู้ค่ะในตอนนี้นะคะเราจะได้เห็นถึงความโอ้โหสู้คนสุดๆของสังจือน้อยของพวกเราที่พร้อมจะปกป้องคนที่เธอรักอย่างจริงจังเลยนะคะนั่นก็คือพี่ต้วนของพวกเรานั่นเองค่ะในตอน11นะคะพวกเราก็จะเห็นแล้วว่าต้วนจ่าชูนั้นก็โทรหาสังจือค่ะแล้วก็บอกว่าเออวันนี้มันเป็นวันปีใหม่เนาะทางบริษัทก็จัดงานเลี้ยงอาหารค่ำสำหรับทุกคนแล้วเขาก็อยากจะพาสังจือนั้นนะคะคือเป็นสมาชิกในครอบครัวนั่นแหละก็คือทางบริษัทให้พาสมาชิกในครอบครัวไปด้วยได้นะคะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยคิดถึงสังจือนี่แหละสังจือมาสิก็โทรไปชวนนะคะสังจือนั้นก็เหมือนกับจะกระซิบถามว่าเอ้ยใครอะใครคือคนในครอบครัวของเขากันนะอะไรอย่างนี้นะคะก็เป็นความน่ารักของสังจือของพวกเราค่ะต้นเจชีนั้นนะคะก็มีน้ำใจแล้วก็บอกว่านี่เอาอย่างนี้นะถ้าสังจือถ้าเธอนั้นกลัวว่าคนจะเยอะอะไรเงี้ยงั้นเราไปทานกัน2คนก็ได้โอ้โหพี่ต้นของพวกเรานะคะถือได้ว่าน่ารักเนาะเออมีความแบบเรียกว่าอะไรดีล่ะหรือว่าพวกเราลำเอียงอยู่แล้วก็ไม่รู้ในความสัมพันธ์ของพี่ต้นกับสังจือนะคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าพวกเขาจะทำอะไรพวกเราก็รู้สึกวิตวิวกันตลอดเวลานะคะทีนี้ในฉากที่แบบว่ามาทานอาหารด้วยกันที่ร้านอาหารนะคะพี่ต้วนของพวกเรานั้นก็เป็นผู้ที่เลือกสรรอาหารสั่งมาให้กับสังจือน้อยของพวกเรานะคะเพราะเขาก็รู้มาทุกอย่างเลยว่าสังจือนั้นทานอะไรได้ทานอะไรไม่ได้ชอบอะไรบ้างนะคะเราเห็นถึงรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่พี่ต้วนของพวกเรานะคะจัดการให้กับสังจือน้อยค่ะสังจือน้อยของพวกเราก็ได้แต่ก้มหน้าก้มตากินนะคะแล้วก็ด้วยความที่เธอนั้นก็พยายามจะไม่ก้าวถลำลึกในความรู้สึกกับพี่ต้วนไปมากกว่านี้เธอก็มักจะไม่ค่อยพูดค่อยจาเราจะเห็นแล้วนะคะแต่จริงๆแล้วมันก็มีฉากน่ารักอย่างตอนที่ทานข้าวเนี่ยพี่ต้วนก็ถามสังจือน้อยว่าเออทำไมไม่ออกไปเที่ยวกับเพื่อนๆที่แบบเป็นรูมเมทอะไรอย่างนี้นะคะสังจือก็บอกว่าแบบกลัวว่าคนมันเยอะอะไรอย่างนี้เพราะว่าพวกเขาจะไปที่จัตุรัสกลางกันก็ทำให้พี่ต้วนของพวกเราก็ย้อนไปทันทีเลยว่าอ้าวแล้วทำไมถึงแบบว่าพอฉันชวนแล้วออกมาทันทีอะไรแบบนี้นะคะก็ทำให้สังจือน้อยของพวกเราชะงักไปนิดนึงเออเนาะทำไมออกมาล่าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่ก็หาข้อแก้ตัวได้ทันทีว่าอ้าวก็เธอนั้นติดอยู่ต้องเลี้ยงอาหารพี่ต้วนอยู่มือหนึ่งอะไรอย่างนี้นะคะก็หาทางออกไปได้ทูๆไทท์ไทท์แท้ๆไปเรื่อยๆสำหรับนางเอกของพวกเราค่ะเอาเป็นว่านะคะที่อีเหอนั้นเธอก็บอกว่ามันหนาวเกินไปที่นี่ดังนั้นก็เลยไม่อยากจะออกไปไหนนะคะแต่ว่าพี่ต้วนของพวกเราเออจริงๆมันมีคำว่าทันทีด้วยเนาะพี่ต้วนบอกว่าเออแล้วทำไมเธอออกมาทันทีที่แบบว่าเขาชวนอะไรแบบนี้นะคะในขณะที่สังจือน้อยของพวกเรากำลังเคี้ยวอาหารนะคะหลบตาไปเรื่อยๆแล้วก็นึกถึงความหมายของคำพูดอะไรอย่างนี้นะคะว่าเออว่ากำลังจะพูดอะไรดีนะแต่อย่างไรก็ตามในขณะนั้นเองนะคะก็เจียงอิ่งกับเพื่อนของเธอนะคะก็พากันมาทานข้าวในร้านอาหารเดียวกันนะคะสุดๆไหมล่ะคะโลกมันตั้งกลมนะคะแต่ก็มาพบกันที่ร้านนี้นะคะซึ่งร้านนี้ถ้าในฉากต่อมาเราก็จะรู้ว่าเป็นร้านอาหารที่อยู่ใต้ตึกนะคะในตึกเดียวกันกับที่ออฟฟิศของทางพี่ต้วนของพวกเรานั่นเองค่ะที่นี้นะคะเมื่อนางเจียงอิ่งนั้นเห็นพี่ต้วนของพวกเรานั่งตรงข้ามกับผู้หญิงคนหนึ่งแล้วก็แบบว่ากำลังเคี้ยวอาหารอย่างช้าๆแบบว่าชิวๆดูแล้วมีความสุขอะไรแบบนี้ซึ่งเหตุการณ์แบบนี้มันไม่เคยเกิดขึ้นกับเธอเลยนะคะก็ทำให้นางเจียงอิ่งเนี่ยรู้สึกโกรธมากถึงกับแบบเข้าไปแล้วก็หยิบนะคะแก้วน้ำขึ้นมาสาดหน้าพี่ต้วนของพวกเราทันทีค่ะถึงแม้ว่าเพื่อนที่มาด้วยนะคะจะดึงเธอไว้แล้วก็เกลี้ยกล่อมไม่ให้ทางด้านของเนี่ยเจียงอิงทำแบบนั้นนะคะแต่ว่าเจียงอิงก็ไม่ยอมฟังเลยค่ะส่วนซังจือน้อยของพวกเรานั้นนะคะตะลึงไปชั่ววินาทีเดียวจากนั้นก็กลับมามีสติสัมปชัญญะแล้วก็ดึงนะคะแก้วน้ำของเธอนั่นแหละค่ะไปสาดใส่หน้าของเจียงอิงเช่นเดียวกันโดยตรงเลยนะคะเจียงอิงที่ถูกสาดน้ำใส่หน้าก็ถามด้วยความโกรธว่านี่เธอเป็นใครแล้วทำไมถึงมาทำแบบนี้อะไรอย่างนี้นะคะซังจือน้อยของพวกเรายืนขึ้นทันทีแล้วก็บอกว่าเนี่ยถ้า
แบบเจียงอิงนะถ้าทำแบบนี้เคลื่อนไหวอะไรตอนนี้เธอก็จะทำคือได้รับผลตอบแทนกลับมาเหมือนเดิมแน่นอนสู้มาสู้กลับไม่ผิดนะคะสังจือของพวกเราก็พูดไปในความหมายแบบนั้นแหละค่ะซึ่งเราจะเห็นว่านางเจียงอิงนะคะนางก็ยังไม่รู้ตัวว่านางทำผิดเนาะเป็นคนนิสัยอะไรยังไงเนี่ยพอตัวเองไปทำคนอื่นรู้สึกว่าไม่ผิดแต่พอคนอื่นมาทำตัวเองรู้สึกว่าไอ้คนที่มาทำตัวเองนั้นผิดมากๆแล้วแถมจะไปด่าเขาอีกนะคะแล้วก็ไปเตรียมขว้าพวกจานกับตะเกียบจะเอามาทุบหัวสังจือน้อยของพวกเราค่ะแต่เมื่อสถานการณ์นะคะมันอยู่ในขั้นวิกฤตแล้วเนี่ยพี่ต้วนของพวกเราก็ลุกขึ้นมาทันทีแล้วก็ไปดึงนะคะเอาไอ้จานกับตะเกียบในมือของเจียงอิงนั้นออกมาแล้วก็เคลี้ยงมันลงไปกับพื้นเลยนะคะจากนั้นก็จับแขนของซางจือเอาไว้นั่นแล้วก็ให้หลบอยู่ที่ข้างหลังเขาค่ะขอให้ยืนอยู่ข้างหลังนะคะเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการถูกทำร้ายจากเจียงอิงอะไรแบบนี้ซึ่งพี่ต้วนออกมารับหน้าแทนเลยนะคะโอ้โหค่ะสุดๆนะคะสำหรับฉากนี้เราจะเห็นถึงความแบบว่าปกป้องนะคะผู้ของเธออย่างมากๆของซางจือแล้วก็เห็นถึงพี่ต้วนก็คงจะสุดๆแล้วนะคะกับเจียงอิงเช่นเดียวกันนะคะทำแบบนี้ได้อย่างไรแล้วก็คนที่ดูแลร้านอาหารอยู่นะคะก็จัดการค่ะดึงนะคะให้เจียงอิงนั้นออกไปจากร้านทันทีเลยนะคะการทำแบบนี้ก็ถือว่าดีเช่นเดียวกันเพราะว่าคนที่มาหาเรื่องนะคะไม่ควรที่จะให้อยู่ในร้านนานเพราะว่ามีแต่เกิดความรำคาญแก่ผู้อื่นแล้วก็ความเสียหายที่จะตามมาอีกนะคะทีนี้ค่ะมันก็จะมีฉากต่อมาอีกนะคะซึ่งนางเจียงอิงอีกแล้วซึ่งนางนั้นมาพยายามจะสร้างปัญหามาขอพบพี่ต้วนของพวกเราที่ออฟฟิศเลยนะคะแต่ว่าพี่ต้วนของพวกเราเพิ่งประชุมเสร็จส่วนทางด้านซังจือน้อยของพวกเรานั้นก็มีของมาจะเอามาให้พี่ต้วนมันเป็นแบบเหมือนตาแมวเป็น CCTV นะคะที่เอามาไว้บันทึกภาพเหตุการณ์สำหรับแบบเอาไปติดไว้ที่บ้านถ้าเจียงอิงนั้นไปละลานพี่ต้วนอีกเนาะก็เอาหลักฐานตัวนี้ไปแจ้งตำรวจเพื่อที่จะให้ตำรวจไปจับเจียงอิงเลยนะคะข้อหาที่แบบมาบุกลุกสร้างปัญหาให้กับพี่ต้วนอะไรแบบนี้ซึ่งซางจื่อน้อยเนี่ยทุกสิ่งอย่างนะคะคิดให้พี่ต้วนเสมอมาค่ะแต่ว่าพี่ต้วนเองนั้นพูดน้อยไปหน่อยเพื่อนๆพูดสั้นไปหน่อยนะคะด้วยความที่เขาได้ยินนะคะรุ่นพี่ที่ทำงานเจ้าของบริษัทบอกว่าเจียงอิงนั้นกำลังมาอยู่ที่ชั้นล่างเนาะแล้วพี่ต้วนของพวกเราก็รู้ว่าซังจือน้อยกำลังจะมาหาเขาที่ออฟฟิศเช่นเดียวกันก็เลยพยายามส่งข้อความพยายามโทรหาซังจือว่าไม่ต้องมาแต่ซังจือของพวกเรานั้นแบตหมดไปเรียบร้อยแล้วนะคะโทรศัพท์พอมาถึงออฟฟิศแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพี่ต้วนของพวกเรามาดักรอซังจือน้อยเอาไว้ค่ะเพื่อที่จะไม่ให้ไปปะทะนะคะไม่ให้เจียงอิงนั้นมีโอกาสมาทำร้ายซังจือน้อยของเขาแต่อะไรก็ตามนะคะการพูดสั้นเกินไปของพี่ต้วนที่บอกแค่ว่าต่อไปเนี้ยเธอไม่ต้องมาที่ตึกออฟฟิศของฉันแล้วนะพูดแค่นี้นะคะซังจือน้อยของพวกเราคิดไปถึงโน่นเลยค่ะคิดไปอีก600กิโลเมตรเลยนะคะว่าต้วนเนี่ยพี่ต้วนของเธอนั้นรังเกียจเธอไม่อยากให้เธอมาที่นี่นะคะสร้างความแบบไม่สบายใจให้พี่ต้วนค่ะจึงน้อยใจไปอีกนะคะสำหรับซังจือน้อยของพวกเราก็เลยรีบให้ของแล้วก็รีบบอกว่ามีเรียนจะกลับไปเรียนค่ะพี่ต้วนของพวกเราก็อึ้งไปเลยนะคะเพราะว่ากำลังจะชวนซังจือนั้นไปทานข้าวเย็นเพราะมันก็เย็นมากแล้วนั่นเองค่ะก็เป็นอันว่าซังจือน้อยของพวกเราน้อยอกน้อยใจเป็นอย่างมากนะคะที่พี่ต้วนบอกว่าอย่ามาหาที่ออฟฟิศอีกโอ้ตายละพี่ต้วนก็น่าจะบอกไปอีกสักหนึ่งประโยคหนึ่งว่าเจียงอิงอ่ะผู้หญิงคนนั้นมักจะมาอารวาสที่นี่นะคะควรที่จะบอกซังจือไปให้จบประโยคค่ะซึ่งสำหรับพี่ต้วนของพวกเราก็เข้าใจเขาได้เขาเป็นห่วงซังจือน้อยสุดส่วนซังจือนั้นก็เป็นห่วงพี่ต้วนสุดๆในแบบของเธอเช่นเดียวกันแล้วก็พยายามจะทำให้พี่ต้วนนั้นมีชีวิตที่สงบนะคะแล้วก็มีความสุขนั่นเองค่ะทั้งคู่ยังจูนกันไม่ติดนะคะเอาเป็นว่ายังจูนไม่ถูกทางกันคือแต่ละคนก็คิดไปอีกทางหนึ่งนะคะอีกอย่างหนึ่งแต่ทั้งคู่นั้นมีความปรารถนาดีให้กันและกันนั่นเองค่ะเอาละค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวนะคะที่เป็นฉากแบบไฮไลท์สำคัญในตอนที่11นะคะแล้วตอนนี้พระเอกของพวกเราก็แบบรู้ตัวแล้วว่าตัวเองนั้นน่ะไม่ได้คิดกับเหมือนกับ
ไม่ได้คิดกระสางจือเหมือนกับความเป็นน้องสาวพี่ชายอีกต่อไปแล้วนะคะมีความเป็นความรักแบบผู้หญิงผู้ชายนะคะเรื่องราวความคลั่งรักนะคะของแฟนแก่คนนี้จะเป็นอย่างไรต่อไปพวกเราต้องมาติดตามชมกันนะคะเอาล่ะค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิโซดนี้นะคะหวานก็ขอให้ทุกท่านนะคะดูละครกันอย่างมีความสุขแล้วก็ท่านใดยังไม่ได้เริ่มดูนะคะแอบรักให้เธอรู้เป็นซีรีส์แนวแบบว่าแนวน้ำดีนะคะออร่าใสๆค่ะอย่าลืมดูกันนะคะเรื่องนี้ไม่มีมลพิษไม่มีพิษภัยอะไรนะคะแต่ถ้าถามว่ามีความดราม่าไหมก็อย่างที่หวานบอกว่านิดเดียวนิดเดียวเท่านั้นคือเรื่องปมเรื่องนะคะของคุณพ่อนะคะของพี่ต้วนของพวกเรานี่เองค่ะเอาละค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิโซดนี้นะคะหวานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ